ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่พี่ๆน้องๆที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนะไม่ว่าจะเป็นลาวอเมริกาแคนาดาแล้วก็ฝั่งยุโรปนะคะก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่ต่อพี่เก๋พี่ตาพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีสำหรับคนไทยทั่วโลกนะคะที่คอยนำเรื่องราวดีๆรายการเด่นหนังดังหรือว่าสารคดีต่างๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆช่อง8นะคะร่ำรวยแล้วก็มีความสุขเช่นกันนะคะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะอ้อขอแจ้งช่องทางการรับชมของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าเข้าไปโหลดตัวแอปพลิเคชันของช่อง8นะคะที่มือถือระบบ Android นะคะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคําว่า Channel 8นะคะส่วนมือถือระบบ iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะคะค้นหาคําว่า Channel 8เช่นกันค่ะส่วนท่านที่มีกล่องรูกุนะคะก็เข้าไปที่ Add Private Channel นะคะพิมพ์คําว่าไทย TV Network นะคะก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะส่วนท่านที่จะเข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะคะก็เข้าไปที่CH8 ค่ะเข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจหรือว่ากดไลค์กันจะมีเรื่องราวแล้วก็สารคดีช่องทางการรับชมต่างๆของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะท่านก็จะได้รู้เรื่องราวต่างๆตอนนี้พี่ๆทีมงานเขานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหมือนกับสิ่งรอบตัวค่ะหมายถึงว่าสิ่งบางท่านก็อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการปฏิบัติตนหรือว่าเหมือนข้อคิดแนวความคิดต่างๆในพี่ๆทีมงานช่อง8เนี่ยเขานำเสนอได้อย่างมีแบบมีรสชาติเลยค่ะค่ะลองเข้าไปดูในแฟนเพจของ CH8 นะคะค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ CH8 ไทย TV ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145นะคะท่านที่อยู่ที่เมืองไทยโทรเข้ามาที่เบอร์029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828ได้นะคะค่ะค่ะปีใหม่แล้วเนอะวันนี้อ้อก็มีเรื่องราวดีๆนะคะกล่องปีใหม่มาแนะนำแล้วก็มาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดือนมกรานะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นค่ะทำอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนปฏิทานค่ะที่หลายๆท่านเนี่ยมีการกำหนดและมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะค่ะและเป็นเดือนแห่งการคาดหวังด้วยค่ะค่ะบางสิ่งนะคะเราอาจจะทำไปได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะในปีถัดไปนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการกำหนดแล้วก็มีการวางเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จลุล่วงนะคะค่ะแต่บางสิ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะจะดีหรือเลวร้ายนะขึ้นอยู่กับก้าวแรกของเรานะคะค่ะถ้าคุณเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ด้วยสิ่งที่ถูกต้องนะคะความสำเร็จตลอดทั้งปีนะคะก็จะคงไม่หนีคุณไปไหนไกลเลยค่ะค่ะแล้วมี5สิ่งวิธีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มต้นในวันปีใหม่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะค่ะคือการมีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายนะคะค่ะให้คุณนะคะลองสำรวจหัวใจของตัวเองว่า
คุณมีความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จในครอบครัวความสำเร็จในความสัมพันธ์และความสำเร็จทุกอย่างในปีนี้ของคุณนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะคุณอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนค่ะตั้งเป้าหมายตลอดปีนะคะให้มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะแล้วความสำเร็จของคุณนะคะก็จะตามมาในที่สุดนะคะค่ะสองก็คือดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีนะคะค่ะก็เมื่อคุณมีเรื่องราวมากมายให้ต้องดูแลนะคะและมีอะไรหลากหลายที่อยากจะทำนะคะให้มีความสำเร็จนะคะคุณก็ต้องมีเป้าหมายที่จะต้องพุ่งชนในปีถัดไปค่ะสิ่งที่จะทำให้คุณบรรลุจุดประสงค์เหล่านั้นนะคะนั่นก็คือร่างกายของตัวคุณเองค่ะค่ะการดูแลมันให้ดีก็เหมือนกับการเติมน้ำมันของรถยนต์ค่ะคุณจะต้องใช้ร่างกายไปอีกนานเลยค่ะดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญไม่แพ้อื่นใดในปีนี้นะคะก็คือการเริ่มต้นใส่ใจในตัวของตัวเองค่ะค่ะแล้วข้อที่3ก็คือหาตัวเองให้พบนะคะค่ะคุณอยากจะรู้สึกแบบไหนคุณอยากจะให้ใครรู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะคุณก็จะต้องเอาเรื่องราวเหล่านั้นแหละและประสบการณ์ต่างๆนะคะมาเป็นสิ่งที่บอกเล่าคุณนะคุณจะต้องมองหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็ตอบกับตัวเองให้ได้ค่ะเพราะเมื่อคุณตระหนักและรู้สึกถึงความต้องการของตัวเองมากขึ้นนะคะความเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะหนทางที่จะนำไปสู่การเดินในปีต่อไปนะคะก็ยังจะชัดเจนมากขึ้นเช่นกันค่ะค่ะข้อ4เป็นการกำหนดและลงมือทำงานให้แน่นอนนะคะคือมีเป้าหมายที่อยากจะทำงานให้สำเร็จค่ะสิ่งที่ควรจะเริ่มทำในปีนี้ก็คือการกำหนดเวลาให้กับตัวของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการนัดประชุมการแก้ปัญหาการทำโปรเจกต์การพัฒนาธุรกิจทุกอย่างนะคะล้วนแต่ถูกจัดสรรเวลาทั้งสิ้นนะคะเพราะมันจะทำให้คุณมีแรงกระตุ้นค่ะเกิดแรงจูงใจทำให้มีสิ่งต่อไปนะคะไม่ใช่จมอยู่กับเรื่องเดิมๆเรื่องเดียวกันตลอดปีนะคะค่ะข้อที่5เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะคะค่ะคือคุณต้องการที่จะอยากได้อะไรถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราเนี่ยอยากได้อะไรอยากรู้อะไรแล้วก็รู้สึกกับทุกสิ่งที่คุณรู้สึกทุกอย่างด้วยความรู้สึกเต็มที่นะคะอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะในปีใหม่นี้นะคะเพียงคุณลองปลดปล่อยให้ตัวเองนะคะได้ทำอย่างที่ใจเราต้องการนะคะเพียงเท่านี้นะคะภูมิปัญญานะคะที่คุณหลับไหลอยู่นะคะมันก็จะถูกนำออกมาใช้นะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ในปีถัดไปแน่นอนแล้วก็เป็นความสำเร็จที่คุณเนี่ยก็จะต้องได้รับในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะอ้อเชื่อมากนะคะสิ่งที่เราจะต้องเริ่มเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวของเราเองก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยประสบความสำเร็จได้กับคนอื่นนะคะเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยตัวเองให้เต็มที่ค่ะเพื่อความสำเร็จที่เราต้องการค่ะก็สู้ๆกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะในการก้าวเดินต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านที่อาจจะประสบทุกข์หรือว่ามีเรื่องราวต่างๆที่เครียดอยู่ในใจนะคะขอให้ปล่อยวางนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะมีอีกหลายท่านนะคะที่เหมือนกับท้อค่ะอยากให้ทุกกำลังใจเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะทำให้หลายๆท่านเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะค่ะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณมะลินะคะสวัสดีอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์อ้อค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ส่ง SMS มานะคะค่ะก่อนปิดเบรกนะคะอ้อมีคำสอนของคุณพ่อฤาษีเช่นเคยนะคะท่านกล่าวไว้ว่านะคะการกำหนดลมหายใจนะคะเข้าออกนะคะหายใจเมื่อเรารู้ว่าเราหายใจเข้านะคะและเมื่อเรารู้ว่าลมหายใจเมื่อเรารู้ว่าเรามีลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกนะคะเท่าภาวนาไปด้วยนะคะในสิ่งที่เราชอบในคาถาที่เราชอบนะคะสัก 2-3 นาทีนะคะแค่ทำให้เราเนี่ยสบายใจนะคะถ้าจิตเราเนี่ยไม่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะคะอย่าไปฝืนแล้วก็อย่าเสียอารมณ์ในการฝึกนะคะทำอย่างนี้บ่อยๆวันละเล็กวันละน้อยนะคะแล้วจิตมันก็จะคงตัวค่ะแล้วเชื่อว่าสติของเราเนี่ยก็จะอยู่กับเราตลอดไปค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็คำสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะที่ท่านเนี่ยนำมาฝากให้หลายๆท่านเนี่ยมีสติก่อนที่จะลงมือทำนะเพื่อความสำเร็จในอนาคตค่ะค่ะวันนี้อ้อขอพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวขอพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับปีที่2ของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะก็ขอสวัสดีพี่ๆที่ส่ง SMS มานะคะคุณสุชาตินะคะสวัสดีย้อนหลังครับอาจารย์เอค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราถึงจะได้พบกับอาจารย์เอนะคะค่ะท่านผู้ชมคะความสุขเนี่ยเกิดจากทุกวันที่เราเนี่ยได้มีการแบ่งปันหรือว่ามีการส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับหลายๆท่านนะคะที่รู้สึกว่าขาดกำลังใจค่ะหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าความสุขเนี่ยจะต้องมีความร่ำรวยหรือว่าการกินดีอยู่ดีนะคะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขจริงๆเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่มีโรคนะคะถือว่าเราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเนี่ยมันคือเหมือนอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมันทำให้เราเนี่ยมีการบั่นทอนกำลังใจของเรานะคะค่ะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยมีความให้หันมาดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อที่ห่างไกลจากโรคภัยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะนำพาให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปสู่การที่ไม่มีโรคค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งที่จะนำท่านผู้ชมเนี่ยไปสู่ความสำเร็จค่ะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์ชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้อครับค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะปี2559นะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยร่ำรวยมีสุขภาพดีนะฮะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับหมดหนี้หมดสินการถูกหวยกันทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8นะฮะทีวีพูดได้นะครับแล้วก็พี่เก๋พี่โปรดิวเซอร์พี่ตะนะฮะและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะที่เมตตาทั้งผมท่านอาจารย์อ้อนะฮะและลุงดำขำที่มาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะท
ุกวันพุธนะฮะวันนี้4โมงเช้าถึงเที่ยงพรุ่งนี้อีกนะครับพรุ่งนี้เป็นรายการสดนะฮะทั้งวันนี้พรุ่งนี้รายการสดทั้งคู่เลย1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับรายการเรานี่ก็จะออกอากาศนะฮะสดไปทั่วโลกนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถรับชมนะฮะอาจารย์อ้อก็บอกช่องทางการรับชมไปแล้วค่ะใช่ค่ะผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ต่อและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะโอกาสดีนะครับแล้วผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปนีไทยนะฮะนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมเนี่ยนะฮะทุกสาขาเลยนะฮะทั่วประเทศไทยนะฮะเป็นปีที่7แล้วนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องสามารถไปบูชาได้เลยนะฮะวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยผมทำพิธีบวงสรวงนะฮะปลุกเสกเดียวเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วคณะของท่านเบื้องบนทุกพระองค์เลยนะฮะก็จะมีเนี่ยนะฮะปลาตะเพียนดูดซับนะฮะ100บาทที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้นะฮะนะฮะอันนี้ปลาตะเพียนดูดซับด้านหน้าจะเป็นเลข0ถึงเลข9นะครับนะฮะจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะฮะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นที่3แล้วนะฮะที่ผมได้ปลุกเสกลงที่ทำการไปรษณีย์นะฮะเหรียญรุ่น3แล้วจะเป็นสีทองนะฮะนะครับถ้าเกิดฟุกเจอเหรียญรุ่นแรกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะถ้ายังเหลืออยู่นะฮะถ้าไม่หมดไปซะก่อนนะฮะนี่จะเป็นสีออกสีดำๆนะครับก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเช่นกันนี่พยัญชนะนะฮะพยัญชนะนี่ก็100บาทนะฮะก็ไปแก้ห่วงจุ้ยได้นะฮะอันนี้ก็100บาทเช่นกันนะครับอันนี้ส่วนวัตถุมงคลชนิดสุดท้ายก็จะเป็นนี่ลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะนะครับไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะใกล้บ้านพ่อแม่พี่น้องทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะฮะในตู้วัตถุมงคลที่ทำการไปรษณีย์นะฮะไปสอบถามกับพี่ๆพนักงานนะฮะไปรษณีย์นะฮะใจดีทุกท่านเลยนะฮะก็บอกว่าลูกแก้วมหาเศรษฐีของอาจารย์เอนะฮะก็สามารถบูชาได้เลย100บาทที่ทำการไปรษณีย์นะครับอันนี้จดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วลูกแก้วนะฮะผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะบริษัทไปนีไทยแล้วก็หัวหน้าที่ทำการทุกๆท่านพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านในบริษัทไปนีไทยที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมเนี่ยนะฮะเป็นปีที่7แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็บูชากัน7ปีแล้วก็มีประสบการณ์ก็ผมก็ลงไว้ในเว็บไซต์นะฮะ www.ajanetatip.com นะฮะเข้าไปดูประสบการณ์พ่อแม่พี่น้องได้นะฮะที่เขาถูกหวยกันที่เขาหมดหนี้หมดสินกันที่เอาไปทำน้ำมนต์นะฮะไปจุ่มน้ำมนต์แก้กรรมนะฮะคนที่เจ็บป่วยเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็ไม่ว่าโดนไสยศาสตร์หรือว่าจะโดนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเขาก็เบาบางหายไปผมก็ลงไว้เป็นประสบการณ์นะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณบริษัทเป็นอีไทยมาณโอกาสนี้นะครับอันนี้อาจารย์อ้อมีอะไรจะมีเอสเอสค่ะคุณสุดาค่ะโดนผีอำเหมือนกับกำลังฝันอยู่รู้สึกตัวแล้วแต่ยังได้ยินเสียงพระสวดค่ะแต่ตัวขยับไม่ได้ค่ะอาจารย์คะผีอำนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะเพราะว่าเขาก็มาเล่นกับเรานะฮะเพราะว่าเขาอาจจะคุณสุดาอาจจะไปอำใครเขามากไปก่อนหรือเปล่าไปได้ไหมไม่ใช่ค่ะเขาอำมาอำกลับนี่ไปป่ะไม่ใช่นะฮะก็คือลักษณะของคุณสุดาเนี่ยเอาเป็นเคสคุณสุดาเนี่ยโดนผีอำเหมือนกำลังฝันอยู่รู้สึกตัวแล้วยังได้แต่ยังได้ยินเสียงสวดพระแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เสียงพระสวดอ๋อได้ยินเสียงพระสวดแต่เขาขยับตัวไม่ได้อะค่ะอันนี้ไม่ใช่ผีอำแล้วนะอันนี้เป็นเจ้าที่แล้วพระภูมิเจ้าที่แล้วนะฮะนะฮะผมอันนี้เป็นพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยท่านบอกว่าให้ถวายของท่านเช่นเอาจะเป็นปลานึ่งก็ได้จะหาปลานึ่งมาก็ได้ถวายพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเลยหาตั้งโต๊ะในบ้านนอกบ้านก็ได้ตั้งโต๊ะในบ้านดีกว่าตั้งโต๊ะในบ้านหิ้งพระหรือว่าห้องนอนก็ได้ที่เป็นสูงสูงหน่อยนะฮะตั้งใจถวายเลยบอกว่าขอถวายปลานึ่งสัก2ตัวเอาน้ำแดงสักขวดนึงก็ได้นมจืดสักขวดนึงก็ได้น้ำแดงขวดนึงนมจืดขวดนึงปลานึ่ง2ตัวถวายช่วงเช้าๆนะก่อน4โมงเช้าก็ได้ทำวันธรรมดานะวันพระก็ไม่ต้องทำนะฮะลองถวายพระภูมิเจ้าที่ดูนะฮะนะครับเพราะว่าผมอั
ันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นการสื่อเป็นความเชื่อผมสื่อกับท่านท่านบอกว่าถวายของท่านซะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็จะได้ดูแลคุ้มครองเราให้เกิดความสุขนะฮะอันนี้เกิดจากอันนี้เขาเรียกเจ้าที่เป็นพระนะฮะเขาเรียกพระภูมินะฮะนะครับลองทำดูนะฮะก็คือเราอยู่บ้านเนี่ยเราต้องถวายของท่านบ้างเขาเรียกถ้าเราไม่รู้จักว่าเจ้าที่เป็นใครในบ้านนะฮะอ้าวเช่นจะเป็นพระพรหมพระภูมิพระแม่ธรณีอาจจะเป็นท้าวเวสสุวรรณก็ได้หรือเป็นกรมหลวงก็ได้เพราะบ้านแต่ละบ้านเจ้าที่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างบ้านเนี่ยคุณสุดาเนี่ยเจ้าที่เป็นพระภูมินะฮะแล้วได้ยินเสียงพระสวดเนี่ยอันธรรมดาผีเนี่ยเขาจะไม่ทำเป็นเสียงพระสวดหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากว่าเราขาดตกบกพร่องตรงการที่ถวายของที่บ้านนะฮะถวายข้าวสมมติถวายข้าวพระพุทธแล้วนะฮะเราก็ถวายเจ้าที่ด้วยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าถวายของเจ้าที่เขาเรียกบวงสรวงนะฮะถวายของสังเวยนะฮะเราก็จะทำให้เรารวยด้วยและสุขภาพเราดีด้วยแสดงว่าท่านมาคุ้มของเราท่านถึงมาเตือนเราเราก็ลองทำดูปลาหนึ่งสองตัวนะฮะไม่ต้องถอดเกศเลยนะครับเพราะพระภูมิเนี่ยเขาชอบปลาแปะซะปลาแปะซะนะฮะปลาหนึ่งไม่ต้องถอดเกศนั่นแหละแล้วก็จะเอาปลาช่อนก็ได้ปลาทับทิมก็ได้นะฮะลองทำดูแล้วก็น้ำแดงขวดหนึ่งอีกอันหนึ่งก็นมจืดสักขวดหนึ่งลองถวายดูซิว่าดีขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรดีๆเข้ามาไหมร่ำรวยขึ้นไหมอะไรดีขึ้นไหมก็แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็จบไปนะฮะ SMS แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันอันนี้เฉพาะคุณสุดาค่ะก็ต้องสื่อแต่ละท่านนะคะว่าก็ต้องสื่อเป็นลายๆไปนะฮะก็ต้องสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมท่านนะฮะค่ะนะฮะท่านบอกว่ายังไงก็คืออย่างนั้นอันนี้พระภูมิท่านก็มาบอกด้วยว่าเป็นพระภูมิที่บ้านเนี่ยก็สื่อแล้วท่านก็บอกว่าท่านมาเพื่อมาคุ้มครองเพียงแต่ว่าเราถวายของท่านเป็นการเคารพท่านหน่อยนะฮะก็จะเกิดมงคลทุกประการนะครับ SMS ขอบคุณทุก SMS เลยนะฮะผมก็ตอบพยายามตอบให้หมดเลยท่านไหนตอบไม่ทันก็กราบขอประทานโทษนะฮะทุกท่านเลยค่ะงั้นตอบต่อแล้วกันนะคะคุณออยค่ะอยากเริ่มทำธุรกิจในปีนี้นะแต่คิดไว้หลายอย่างค่ะดวงธุรกิจเกี่ยวกับดวงทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีอะคะคุณออยตอนนี้มีพระพิคเนศกับหลวงปู่ทวดคุ้มครองเพราะนั้นทำบุญใส่บาตรให้พระพิคเนศกับหลวงปู่ทวดบ่อยๆตอนนี้หมายถึงว่าณเวลานี้ที่ผมสื่อไปนะครับทีนี้คุณออยเนี่ยควรจะทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะฮะเช่นทำเล็บก็ได้หรือจะทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็ได้เครื่องสำอางก็ได้หรือเกี่ยวกับคำพูดก็ได้อู้ทำได้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับค้าขายได้หมดเลยนะฮะทำได้หมดเลยแต่ว่าอย่าให้ผิดกฎหมายนะฮะที่เด่นๆจริงๆก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารก็ได้ความสวยความงามก็ได้นี่ชัดเจนเลยนะครับลองทำดูนะฮะของคุณออยนะคะแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องดูหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าดวงเราสมมติคุณออยอยากทำอาหารหรืออยากทำเครื่องสำอางค่ะเราไปเปิดทำเลเราก็ต้องดูด้วยทำเลนั่นน่ะผีมันเยอะไหมนะฮะบางทีเขาทำเลอันนั้นน่ะเขาเกิดตั้งศาลไว้ที่ใต้กับที่ตะวันตกนะฮะในตำราหลวงพ่อปานวัดบานงโพเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าจุดนั้นน่ะห้างนั้นหรือจุดนั้นเนี่ยมีเยอะเลยที่ผมสังเกตดูเนี่ยที่บางจุดเขาตั้งศาลผิดทิศไว้ใต้กับตะวันตกอยู่แล้วเราไปค้าขายบางทีเราก็ซวยไปด้วยเราก็ต้องดูเราก็ต้องอย่างน้อยสมมติถ้าเราไปจุดนั้นเราก็ต้องมีของดีกันตัวไว้นะฮะของดีกันตัวไว้นะฮะบางทีเราเป็นการเช่าไงฮะอาจารย์คะถ้าเกิดเราเป็นการเช่าเขาอยู่เนี่ยแล้วศาลที่เขาตั้งอยู่เนี่ยเป็นทิศที่ไม่ถูกตามหลักของพ่อฤาษีเงี้ยเราต้องแก้ไขยังไงคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนศาลได้เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของที่ตรงนั้นนะคะก็คือถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะฮะก็ลองเอาไปนี่เนี่ยที่ผมบอกแล้วนี่เอาพายานเท้ากุมภันไปวางไว้ท่านเป็นหัวหน้าพระภูมิเจ้าที่ด้วยนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยปลุกเสกเป็นอธิบดีกุมภันท่านเลยนะฮะเป็นหัวหน้าพระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งการเงินแล้วก็เอาลูกแก้วเนี่ยหลายๆลูกเนี่ยนะที่ผมปลุกเสกไว้ใส่พานไว้
ะฮะเพื่อแก้ฮวงจุ้ยระดับหนึ่งถ้าดีขึ้นก็จบถ้าไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าแรงมากแล้วถ้าแรงมากแรงมากต้องเปลี่ยนสารใช่ไหมคะบางทีสารที่ใต้กับที่ตะวันตกในผีมันอยู่อยู่แล้วผีมันอยู่อยู่แล้วสังเกตให้ดีบ้านเราเนี่ยถ้าเอาสารไปตั้งที่ใต้กับตะวันตกมาไหลทิศใต้เนี่ยเงินมันไหลออกนะฮะเงินมันไม่ออกไม่มีเหลือเลยการวัดว่าจากไหนคะอาจารย์วัดจากกลางบ้านเลยยืนกลางบ้านใช่ไหมเรายืนกลางบ้านแล้วเอาเข็มทิศมาสักอันนึงค่ะถ้าเข็มทิศชี้ไปทิศใต้กับตกเราเอาสารไปวางมาไหลถ้าหน้าบ้านเราเป็นใต้กับตกค่ะเราเอาสารไปวางไว้ใต้กับตกมาไหลเสร็จเมื่อนั้นค่ะเพราะหน้าสารมันเหมือนตัวเราเนี่ยหัวเราเนี่ยมันหมุนได้ทุกทิศหน้าศาลเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยท่านเรียนจากหลวงพ่อปานท่านบอกว่าหลวงพ่อปานบอกว่าการตั้งศาลเนี่ยหน้าศาลเนี่ยหันได้ทุกทิศแต่คนเนี่ยมักเข้าใจผิดว่าหน้าศาลหันถูกแล้วหันไปทิศเหนือทิศตะวันออกแต่ตัวไปอยู่ตะวันตกกับใต้นั่นแหละซวยชัดๆเลยหน้าบ้านเนี่ยประจำเลยนะที่เห็นเนี่ยชอบตั้งศาลไว้หน้าบ้านแต่ไม่ได้สังเกตเลยว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นทิศใต้กับทิศตะวันตกพอเอาไปตั้งปุ๊บแล้วก็บอกทุกทีว่าหน้าศาลหันถูกแล้วหันไปตะวันออกหันไปเหนือเอ้าตัวบ้านคุณเนี่ยชื่อมันก็ไม่ดีอยู่แล้วชื่อใต้กับชื่อตกเนี่ยมันดีที่ไหนล่ะมีดีอย่างเดียวทิศตะวันตกนี่มีดีอย่างเดียวนะท่านผู้ชมจำไว้อันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับเลยมีความสำคัญมากท่านไปที่ร้านเลยร้านอีสานเนี่ยมีน้ำตกนี่จะดีอย่างเดียวนะอย่างอื่นคำว่าตกเนี่ยนะถ้าไม่ใช่น้ำตกที่ไปอาบน้ำกันนะหรือว่าน้ำตกที่กินนะไม่ใช่เลี่ยงให้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมกำลังฟังดีๆเปลี่ยนเรื่องแล้วอาจารย์คุณโมถ้าอยากทราบว่าทางโหราศาสตร์ค่ะมีการทำนายทายทักเรื่องของหายไหมนี่พ่อแม่พี่น้องถ้าเกี่ยวกับของหายจำไว้ให้ดีเลยนะค่ะหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำท่านบอกว่าของหายเนี่ยให้บอกกรมหลวงชุมพรค่ะแล้วไปจุดธูปกลางแจ้งก็ได้5ดอกปักเลยค่ะอาจารย์คะคำว่ากลางแจ้งนี่คือจุดได้กลางคืนก็ได้ใช่ไหมคะจุดกลางคืนก็ได้ใช่ไหมคะกลางคืนกลางวันเช้าก็ได้หมดค่ะต้องไม่มีอะไรมาบังคือมีฟ้าที่ลงที่เห็นแต่ฟ้าแล้วก็ใช่ไหมไม่มีอะไรบังเราเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก็ได้5ดอกปึ๊บบอกเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรท่านเป็นลูกของเสด็จพ่อละห้าค่ะในทางเขาเรียกว่าในทางตำแหน่งค่ะเบื้องบนนะฮะท่านเป็นหนึ่งในจาตุมหาราชทั้ง4ค่ะเทวดาชั้นที่1เขาเรียกว่าจาตุเทวดาชั้นที่1เนี่ยมีประธานอยู่ถึง4พระองค์ค่ะเขาเรียกชั้นจาตุมหาราชิกามั้งนะฮะจาตุมหาราชิกาเนี่ยนะฮะจาตุมหาราชเนี่ยนะฮะมีเทวดาอยู่4พระองค์ประธานเลยนะ1ท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานเลยค่ะแล้วก็มีท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักท้าวทัตตรสค่ะนะฮะเหมือนเจ้าเมืองทั้ง4พระองค์น่ะนะฮะทีนี้เทวดาที่ใกล้ตัวมนุษย์ที่สุดเนี่ยบางทีเราไปขอองค์นู้นขอองค์นั้นขอองค์นั้นหลวงพ่อฤาษีท่านเคยบอกว่าให้ขอเทวดาใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวเนี่ยก็คือท้าวเวสสุวรรณท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักท้าวทัตตรส4พระองค์นี้เป็นบอสใหญ่ค่ะเป็นหัวหน้าใหญ่เลยคุมพระภูมิเจ้าที่ทั้งหมดเลยค่ะนะฮะลุกเทวดาก็อยู่ในชั้นนี้หมดเลยค่ะนะฮะเป็นเทวดาใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวก็จะคุ้มครองเราแล้วก็เรียกเงินเรียกทองให้เราค่ะให้เราปลอดภัยทีนี้ถามว่าเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านเป็นท้าววิรุณ6ค่ะ1ในจาตุมหาราชค่ะคือประธานเลย1ในประธานเลยค่ะประธานใหญ่นี่ท้าวเวสสุวรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรท่านเก่งเรื่องสมมุติเราเกิดไสยศาสตร์เก่งเรื่องแก้ไสยศาสตร์ด้วยค่ะนะฮะสมมุติเราป่วยเนี่ยอาจจะเกิดจากไสยศาสตร์ก็จุดธูป5ดอกบอกท่านค่ะนะฮะหรือว่าของหายก็บอกท่านพอได้ของคืนเสร็จอย่าลืมทําบุญให้ท่านค่ะใส่บาตรหรือว่าสังฆทานถวายเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรค่ะนะฮะก็จะลองดูว่าได้ผลมั้ยอันนี้เป็นตําราหลวงพ่อฤาษีตําราครูบาอาจารย์ค่ะนะผมอ่านจากตำราแล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็เคยมีลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยเคยโทรมาผมก็บอกบนกรมหลวงชุมพรสิเขาก็หาเจอทุกคนแล้วผมเสร็จแล้วผมก็บอกให้ไปทำบุญให้ท่านค่ะก็ลองดูนะฮะ
ื่อของหายจะได้หาเจอนะคะคุณโมอันนี้เอาตามตำราหลวงพ่อฤาษีตำราครูบาอาจารย์นะฮะนะฮะที่ท่านบอกไว้แล้วลูกศิษย์ก็จดบันทึกไว้ในหนังสือต้องเป็นสิ่งของใช่ไหมคะอาจารย์เป็นบุคคลไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าบุคคลก็ของหายทั้งหมดน่าจะได้ลองตามดูแฟนเฟิร์นหายอะไรอย่างเงี้ยทูบ5ดอกกลางแจ้งเลยนะฮะนะครับค่ะแล้วก็บอกว่าปู่ก็มาหลวงชุมพรขอตามแฟนให้ลูกด้วยมาไหมมาไหมถ้าไม่มาลูกจะมีคนใหม่แล้วจะตายแทนฉันก็จะไปหาแทนอย่างนี้น่าจะเข้าท่าอันนี้ลองดูถ้าไม่มาเราก็ต้องตามไปใช่ไหมนั่นก็เป็นเคล็ดลับค่ะมีเคล็ดลับอะไรที่ได้จากครูบาอาจารย์ผมก็จะเล่าให้ฟังนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะพี่ต่อของเรานี่จัดหนักเลยค่ะจัดไปทั่วโลกเลย SMS ส่งมาได้เลย464-2828แล้วโทรฟรีด้วยนะ SMS เนี่ยไม่ฟรีถูกต้องไหมค่ะปกติแต่ว่าไอ้ที่โทรฟรีเนี่ยจดไว้เลยนะพ่อแม่พี่น้อง1800-6945145ที่อยู่ต่างประเทศค่ะท่านอยู่ต่างประเทศโอ้เบอร์เนี่ยฟรีเลยเบอร์อื่นปกติอ้าวเบอร์02อ้าวถ้าจะคุยสดในรายการก็ได้029423319นะฮะอ้าวจะสอบเข้าลงโรงเรียนใช่ไหมอินเตอร์ค่ะมหิดลอินเตอร์แต่ครอบครัวฐานะปานกลางจะมีผู้อุปถัมภ์เรื่องการศึกษาไหมคะคนเราเนี่ยนะเลือกเกิดไม่ได้ค่ะบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนผมก็อยู่ในหมวดจนผมไม่ได้อยู่ในหมวดรวยแต่ผมเชื่อว่าหลวงพ่อฤาษีท่านหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำได้พูดมาประโยคนึงว่าเส้นไหนก็ไม่เกินเส้นพระพุทธเจ้าค่ะใช่ค่ะพระพุทธเจ้าเส้นใหญ่ที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านคุ้มครองประเทศไทยค่ะคุ้มครองพุทธศาสนาทั้งปวงค่ะใช่ไหมประเทศที่หรือคนที่เคารพนับถือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองค่ะก็เหมือนเปรียบเหมือนกับศาสดาของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่จะเคารพพระเยซูพระอัลเลาะห์นะฮะทุกศาสนาทุกศาสนาก็มีพระศาสดาดีทุกศาสนาแต่เราจะพูดในส่วนของอ้าวเราคนไทยเราคุยอ้าวศาสนาพุทธแล้วกันนะฮะศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะหลวงพ่อฤาษีก็บอกเส้นพระพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดเวลาขออะไรก็ขอพระพุทธเจ้าค่ะใช่ทีนี้ฐานะไม่สำคัญอันนี้ผมจะตัดเรื่องฐานะไปเพราะผมอยู่ในหมวดจนเหมือนกันแต่ถ้าเราคนจนแล้วเราทำตัวให้ดีขึ้นมาได้ค่ะให้รวยขึ้นมาได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยอันนี้พ่อแม่พี่น้องแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะมันมีสูตรในการทำให้เรารวยนะฮะทำให้เราแต่เรารวยเนี่ยสังเกตให้ดีส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเน้นเรื่องคนที่มาบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่ป่วยทั้งนั้นเลยเอาง่ายๆดีกว่าค่ะเป็นมะเร็งมั่งเป็นเอดมั่งเป็นโรคกระดูกหักกระดูกแตกคือสารพัดป่วยเลยแต่เขาป่วยจากเจ้ากรรมในเวรนะคือเขาไปมาทุกที่แล้วเอาไปหาหมอก็ไม่หายไปหาพระก็ไม่หายเขาถึงมาแต่ผมบอกแล้วที่สุดท้ายในโลกก็ให้มาเขาก็แวะเวียนมานะฮะเขาว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลยสุดท้ายแล้วแล้วผมก็แก้กรรมผมจะเน้นผมเชื่อว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเป็นจุดหลักนะฮะเพราะว่าอย่างอาจารย์หมอต่อเนี่ยนะฮะที่ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเนี่ยที่ท่านก็มาหาผมบ่อยๆเนี่ยเหมือนผมเคารพก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะท่านก็บอกว่าท่านเคยผ่าตัดหลายรอบแล้วท่านเป็นอาจารย์หมอกระดูกโรงพยาบาลค่ายชลนารีฟันเอกหมอต่อเนี่ยนะฮะชื่อเล่นท่านเอกรังสรรค์ท่านก็ผ่าตัดหลายรอบแล้วท่านก็บอกผมว่าท่านเป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย์หมอผ่าตัดด้วยสอนคุณหมอทั้งหมดน่ะนะฮะเก่งที่สุดในโคราชน่ะนะฮะท่านผ่าแล้วผ่าอีกผ่าแล้วผ่าอีกผ่าซ้ำคนนึงผ่าซ้ำหลายๆรอบเงี้ยจุดหลักก็เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรค่ะนะฮะผ่าแล้วก็ไม่หายใช่ไหมผ่าแล้วก็ไม่หายค่ะทีเนี้ยผมก็ถึงบอกว่าคนเราเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรมันเกิดมาเป็นล้านชาติค่ะใช่ค่ะเจ้ากรรมมันตามมาตัวละชาติเราก็หนาวแล้วมันก็ทำให้เราป่วยเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมหรือทำให้เราจนก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวกมาว่าเราจนบางทีเราจนเพราะเจ้ากรรมในเวรนะฮะอย่างเนี้ยฐานะปานกลางก็ถือว่าไม่จนจริงหรือเปล่า
ผมจะบอกเลยดวงคนดวงส่งที่ส่ง SMS มาคนเนี้ยค่ะพระพิฆเนศก็คุ้มครองช่วงนี้ค่ะนะโอ้ยมี3องค์อ่ะพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมหลวงปู่ทวดตอนนี้เลยนะที่คุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนอุปถัมภ์เรื่องการศึกษาแน่นอนแต่ต้องทำให้ถูกค่ะทำไงคะตามดวงเลยคนคนนี้ต้องสังฆทานถึง3ถังค่ะไปซื้อถังสังฆทานมาเลย3ถังไปถวายหลวงพ่อเลยอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปค่ะแล้วก็หาพระพิฆเนศเนื้อเงินเงินค่ะหรือสีขาวก็ได้มาติดตัวไว้องค์เล็กองค์ใหญ่ไม่สำคัญค่ะคือใหม่เก่าก็ไม่เป็นไรปลุกเสกไม่ปลุกเสกไม่เป็นไม่สำคัญเป็นฉลกไปค่ะแค่นี้ดวงก็ดีแล้วอธิษฐานพระพิฆเนศแล้วทำบุญให้ท่านบ่อยๆดวงก็จะมีคนอุปถัมภ์ค่ะอ้าวตอบจบแล้วลองไปหาแต่มาวกมาเรื่องจะทำให้รวยยังไงค่ะเอาคำสอนสมเด็จองค์ปฐมดีกว่าที่ท่านสื่อมากับผมท่านบอกว่า1ดูแลพ่อแม่ก่อนสิค่ะใช่ค่ะพ่อแม่ใกล้ตัวที่สุดใช่ไหมเป็นพระอรหันต์ในบ้านก่อนที่เราจะไปทำบุญค่ะไปเสนอหน้าในสังคมเนี่ยค่ะนะฮะแล้วก็ต้องดูพ่อแม่ก่อนค่ะเพราะเราไม่ได้เกิดจากลูกกระบอกกระบอกแล้วคนเกิดจากลูกกระบอกเนี่ยให้ไปที่ชลบุรีเขาหลานอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการดูแลพ่อแม่เนี่ยผมได้รับการสั่งสอนจากหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายอาจารย์ผมเนี่ยที่ครอบครูให้ผมเป็นหมอดูเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วอยู่ตาปูนบางซ่อนเนี่ยศพท่านไม่น่าไม่เปื่อยอายุ93วัน93ปี93ปี9เดือน9วันมรณภาพท่านก็สอนว่าผมก็ไปสมัยก่อนอยู่ไปรษณีย์บางซื่อไงรับอยู่เคาน์เตอร์เนี่ยเลิกงานก็ทำงานอยู่3ปีมั้งไปรษณีย์บางซื่อค่ะรับอะไรอ่ะรับธนนัทจำไม่ได้ว่ารับอะไรรับฝากเนี่ยหน้าเคาน์เตอร์ธนนัทค่ะเสร็จแล้วก็เลิกงานก็มานวดเท้าหลวงปู่ผลนะอยู่ประมาณ3ปีมั้งท่านก็ลงหัวลงตัวลงอะไรหมดอ่ะแล้วก็กราบท่านท่านก็บอกไปกราบพ่อแม่ค่ะกราบอย่างนี้แหละไปกราบพ่อแม่เออนี่ท่านก็สอนเห็นไหมก็เป็นเหตุแล้วผมก็เคยไปถามหลวงปู่เอียดวัดไผ่ล้อมค่ะท่านพึ่งมรณภาพมันพึ่งมรณภาพไปมั้งค่ะหลวงปู่เอียดวัดไผ่ล้อมเนี่ยท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าหลวงปู่เอียดวัดไผ่ล้อมอยู่บางบานจังหวัดอยุธยาค่ะนะฮะที่ท่านเป็นต้นแบบที่ทำกำไรที่เป็นป้องแบบกำไรท่านเป็นป้องแบบไม้ไผ่เลยนะแบบไผ่ล้อมเลยนั่นน่ะท่านบอกว่าท่านน่ะดูแลพ่อแม่ค่ะดูแลพ่อแม่กตัญญูพ่อแม่ท่านถึงเจริญทุกวันนี้ค่ะนะฮะอานิสงส์การดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็จะเจริญขึ้นค่ะถามว่าเอ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วค่ะจะดูแลไงอ่ะค่ะเอ้าทำบุญสิครับผมก็มองหลวงปู่ผลเนี่ยเอ้าท่านสังฆทานให้พ่อแม่ท่านบ่อยๆค่ะท่านจะเอาถังสังฆทานเนี่ยมาอุทิศให้กับพ่อแม่เพื่อเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องที่มีพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอุทิศเลยใส่บาตรหรือสังฆทานอุทิศชื่อนามสกุลพ่อแม่เลยนะฮะถ้าพ่อแม่เกิดตกนรกอยู่เขาจะได้ขึ้นจากนรกหรือดีแล้วเขาก็จะได้มาช่วยเราค่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องเคล็ดลับข้อที่2พ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมที่เขาทำบุญผ้าป่ากฐินใส่ซองบ่อยๆเนี่ยค่ะวัดเขาบอกบุญมาเราก็หยอดไงค่ะจะ5บาท10บาทมีเยอะหน่อยก็100บาทหยอดไปเรื่อยๆค่ะบางทีเขาเอาไปสร้างพระพุทธรูปอันนี้สองการสร้างพระพุทธรูปอันนี้เขาเรียกสังฆทานไงค่ะอันนี้ผ้าปงผ้าป่ากฐินเนี่ยมันเหมือนสังฆทานค่ะแต่อานิสงส์มันใหญ่กว่านั้นถ้าพระป่ากฐินเขาเอาไปสร้างพระพุทธรูปค่ะสังฆทานเอาบอกก่อนถ้าเราใส่บาตรเนี่ยไม่เลือกพระค่ะออกมานอกบ้านเลยไม่ต้องเลือกองค์นี้ไม่ว่าเราจะใส่เรานึกว่าหลวงตาองค์นี้สนิทกันค่ะเราใส่แบบไม่เลือกพระนะค่ะไม่ต้องเลือกพระไม่เจาะจงใช่ไหมไม่เจาะจงเขาเรียกสังฆทานทันทีค่ะอานิสงส์ของสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันไว้อย่างนั้นค่ะ
พราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอยากรวยอยากรวยเอาก็สังฆทานบ่อยๆดิเดี๋ยวก็รวยเองใส่บาตรก็ได้ประหยัดงบไงบางคนเอ้าใส่บาตรไม่ต้องไปซื้อเป็นถังถ้าบางคนรวยหน่อยก็ไปซื้อเป็นถังจะจัดเองก็ได้ไปถวายหลวงพ่อนะฮะที่วัดนะฮะบางทีหลวงพ่อเนี่ยเขารับแล้วเขาก็ไปถวายอีกหลายองค์มันก็ได้สังฆทานเหมือนกันนะฮะเขารับแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยต้องสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันหรือใส่บาตรไม่ต้องเลือกองค์เนี่ยแหละนะฮะไม่ต้องเจาะจงว่าองค์ไหนองค์ไหนทีนี้ก็บอกไปแล้วดูแลพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็โทรศัพท์ไปสิเวลาเราทำบุญอะไรเนี่ยบอกเคยบอกหรือเปล่าโทรศัพท์ไปเปล่าให้พ่อแม่โมทนาบุญบ้างถ้าบอกไปเนี่ยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าบุญของการโมทนาบุญได้ถึง 90% ค่ะแล้วทำบุญอะไรมาโทรไปบอกอ้าวพ่อโมทนาบุญนะเขาแค่ยินดีในใจหรือสาธุก็ได้ 90% แล้วนะฮะค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเดินมาใส่บาตรคนก็ใส่บาตรแล้วก็บอกว่าขอให้ได้รับผลบุญนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นจอมอรหันต์เข้านิพพานแล้วคนใส่บาตรได้ถึง 90% ก็ยังนิพพานได้เลยเป็นอรหันต์ตามได้เลยค่ะอานิสงส์ของการโมทนาบุญเป็นอานิสงส์ที่สูงค่ะครับทีนี้ดูแลพ่อแม่2เขาเอาซองอะไรมาใส่ไปสิใส่ไปเรื่อยๆถ้าเขาไปทำพระพุทธรูปเราก็ผิวพรรณดีรูปหล่อมีเสน่ห์เป็นประธานโรคภัยไข้เจ็บไม่มีถ้าเขาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราก็จะมีเหตุให้บ้านเราใหญ่โตเนี่ยเห็นไหมเขาไปสร้างโบสถ์สร้างกระเบื้องหลังคงหลังคาในบ้านในวัดวาอารามเนี่ยเราเงินไปร่วมเราจะได้มีบ้านสักทีบ้านใหญ่โตวิมานเบื้องบนก็จะเป็นบ้านเขาเรียกบ้านเบื้องบนเขาเรียกวิมานนะฮะพรมก็มีวิมานเทวดาก็มีวิมานพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็มีวิมานนะฮะเป็นบ้านอานิสงส์การสร้างบ้านในสร้างวัดวาอารามเนี่ยเอาเงินไปร่วมเนี่ยนะฮะบ้านเราก็จะใหญ่โตมีหลายๆหลังเหมือนกันนะครับลองทำดูทำแค่นี้เป็นเหตุง่ายๆอ้าวตอบเอสเอ็มเอสดีกว่าคุณเก่งครับฝันว่าเห็นงูแต่อะไรนะก็ไล่งูตัวนั้นงูตัวนั้นหนีไปความหมายแปลว่ายังไงงูมันมีตั้งหลายแบบหลายรูปแบบเอาเฉพาะสื่อเฉพาะเคสของคุณเก่งแล้วกันฝันอย่างเงี้ยผู้หญิงสูงอายุจะมาอุปถัมภ์ค่ะเขาเรียกผู้หญิงสูงอายุจะมาอุปถัมภ์นะฮะช่วงนี้เราก็เล็งแต่ผู้หญิงสูงอายุอะไรกันนะฮะผู้หญิงสูงอายุจะมาอุปถัมภ์ความหมายมันเป็นอย่างนั้นนะฮะอ้าวได้นิมิตมาแค่นั้นแหละถ้าคุณเก่งอายุน้อยก็ดีไปนะถ้าคุณเก่งอายุเยอะก็แย่ไปอ่ะอันนี้ก็ตอบแค่นั้นนะค่ะอันนี้แล้วต้องทำอะไรเสริมหรือว่าอะไรไหมคะอาจารย์ผู้หญิงสูงอายุอย่างเดียวคะเขาจะให้ลาภให้คุณให้อะไรหรือเปล่าคุณเก่งช่วงนี้ให้ใส่พระพิฆเนศกับพ่อแก่ค่ะก็จะเสริมทำบุญให้พระพิฆเนศกับพ่อแก่ด้วยอ่ะผมขออนุญาตพักเบรกนะฮะช่วงแรกก่อนพบกันใหม่ในเบรกหน้านะครับขออนุญาตครับค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโตทัยยะค่ะ